จะเป็นคำว่าคลาสสิกก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยในกรุงเทพมหานครมีย่านแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลกับเยาวราชและติดกับฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านแห่งนี้เรียกว่าตลาดน้อยในชุมชนเก่าแก่แห่งนี้มีสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งซ่อนอยู่สถานที่แห่งนี้มักถูกมองข้ามไปแต่กลับยังคงตั้งอยู่อย่างมั่นคงมาตลอดร้อยกว่าปีที่นั่นก็คือธนาคารไทยแห่งแรกธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดน้อยหากกล่าวถึงความเป็นมาคงต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ในยุคนั้นมีธนาคารของชาวตะวันตกและชาติอื่นๆเข้ามาเปิดบริการในกรุงเทพมากมายส่งผลให้การคลังของประเทศไทยไม่มั่นคงด้วยเหตุนี้สถาบันการเงินแห่งแรกของคนไทยได้ถือกำเนิดเปิดขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าบุกคลับพุทธศักราช2449ธุรกิจธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของประเทศไทยได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อว่าบริษัทแบงก์สยามกมาจลทุนจำกัดและในปีพุทธศักราช2482ได้เปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นอกจากนี้สัญลักษณ์ธนาคารไทยพาณิชย์ที่เป็นรูปใบโพซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบันก็มีเรื่องเล่าที่เกี่ยวพันกับธนาคารสาขาตลาดน้อยตามเรื่องที่ได้ยินมาจากไกด์ท้องถิ่นผู้ออกแบบสัญลักษณ์นั้นได้เดินผ่านต้นโพที่อยู่บริเวณธนาคารแล้วจู่ๆใบโพใบหนึ่งก็ร่วงลงมาจึงได้รับแรงบันดาลใจจากใบโพใบนั้นมาทำเป็นสัญลักษณ์ธนาคารเกี่ยวกับเรื่องการตั้งถิ่นฐานของเมืองก็ใครๆก็รู้หรือว่าใครๆก็เคยเรียนว่าเมื่อก่อนบ้านเราคือแม่น้ำมันคือเส้นทางหลักไม่ใช่ถนนอะไรประมาณนี้ดังนั้นก็คือว่ามันก็เห็นรูปแบบของสมัยก่อนใช่ไหมว่าเขาใช้ชีวิตยังไงเขาทำงานกันยังไงการย้ายธนาคารที่คนไทยสร้างขึ้นมาครั้งแรกให้มาตั้งในชุมชนนี้ก็เพื่อผลประโยชน์จากการคมนาคมทางน้ำและการค้าต่างๆดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าเมื่อธนาคารย้ายมาที่ตลาดน้อยในช่วงแรกประตูหลักของธนาคารจึงได้หันหน้าเข้าสู่ตัวแม่น้ำอีกทั้งยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญนั่นคือการตัดถนนเจริญกรุงผ่านชุมชนตลาดน้อยทำให้ชีวิตของผู้คนเดินทางบนบกได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอาจพูดได้ว่าการตัดถนนทำให้ธนาคารมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเมื่อย้ายมาที่นี่เริ่มต้นนะคะว่าจากเด็กๆเนี่ยก็เคยมาวิ่งเล่นจนกระทั่งพอมีฐานะหน่อยเราก็มาแล้วมาฝากเงินแล้วก็มาฝากของมันมีชั้นใต้ดินเพื่อจะวางสมบัติอยู่ข้างล่างเราไม่ต้องไปเก็บที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะประเด็นห้องนิรภัยที่อยู่ชั้นใต้ดินเหตุผลที่ผู้คนเลือกมาฝากของมีค่าไว้ที่นี่เพราะว่าในอดีตชุมชนตลาดน้อยประกอบไปด้วยบ้านเรือนไม้เป็นส่วนใหญ่และเกิดไฟไหม้อยู่บ่อยครั้งแต่ด้วยตัวอาคารที่สร้างขึ้นด้วยปูนนั้นสามารถกันไฟได้และตำแหน่งของห้องนิรภัยอยู่ชั้นล่างทำให้เป็นเรื่องยากที่ไฟจะเข้าถึงเมื่อลงไปชั้นใต้ดินจะพบห้องที่เรียงรายไปด้วยตู้ไม้สีม่วงหลากหลายขนาดซึ่งนำเข้ามาจากกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันกว่าจะเข้าไปถึงห้องนี้ได้ก็ต้องผ่านประตูเหล็กขนาดยักษ์ไปก่อนอีกทั้งกุญแจสำหรับปลดล็อกตู้ก็มีลักษณะที่ดูคลาสสิกคือทุกอย่างในตลาดน้อยเนี่ยข้างนอกภายนอกเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยตั้งแต่อีเล็กจนถึงอายุ60กว่าเนี่ยทุกอย่างข้างนอกเนี่ยตึกอะไรๆเปลี่ยนแปลงไปหมดที่อยู่อาศัยเปลี่ยนมีที่นี่ที่เดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยมันก็ยังอยู่อย่างเดิมตึกนี้เหมือนเดิมทุกอย่างจากคำบอกเล่าของอาอีสุภาสถานที่แห่งนี้ทั้งตัวตึกและต้นโพที่อยู่รอบๆยังคงลักษณะเดิมเอาไว้แต่บริเวณส่วนแบบปัจจุบันนั้นในอดีตเป็นเพียงแค่พื้นดินราบธรรมดาเหมือนกับอายุมากขึ้นหน่อยละเข้ามาเอ๊ะทำไมพนักงานของเขามีแต่ผู้ชายมีแต่ผู้ชายทำงานทั้งนั้นเลยแล้วสักพักหนึ่งเริ่มจะมีผู้หญิงก็รู้สึกช่วงประมาณ30ปีก่อนนิดหน่อย30ปีอ่ะนิดหน่อยจะเริ่มมีผู้หญิงเข้ามาเป็นธนาคารที่ไม่มีผู้หญิงทำงานพูดง่ายๆนะสมัยก่อนโดยภาพรวมเนี่ยครับก็จากตัวสไตล์หรือตัวเรคคอร์ดและภาพใหญ่ๆมันก็คือเป็นเรื่องของนีโอคลาสสิก
นีโอคลาสสิกเช่นเสาไอออนิกเสาเต็มความสูงอาคารแล้วก็จะมีพวกรายละเอียดย่อยที่เข้ามาปนอยู่บ้างที่เรียกว่าโปซ่าเช่นสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปปั้นประติมากรรมก็อาจจะเขาก็จะเรียกรวมๆไปว่าเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกซึ่งมันก็ตะวันตกตะวันตกเลยในเรื่องของความเป็นตะวันตกนี่ก็คิดว่ามันมีความเป็นไปได้นะอันนี้คือแบบว่าเท่าที่ทำความเข้าใจกับประวัติศาสตร์แล้วก็อาจจะคาดเดาเพิ่มก็คือว่าคือย่านแถวนี้มันก็เป็นย่านที่กำลังเจริญเติบโตในช่วงสมัยรัชกาลที่4แล้วก็5หลังจากยุคท้าสมเภารัชกาลที่3ซึ่งโอเคตอนนั้นมันโตมาแล้วแต่ว่าช่วงรัชกาลที่4กับ5เนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่ประเทศไทยเราเปิดการค้าเสรีกับต่างชาติใช่ไหมคนตะวันตกเข้ามาค้าขายมากขึ้นเข้ามาทำธุรกรรมในเมืองไทยเยอะขึ้นประกอบกับย่านหนึ่งนี้ตลาดน้อยมันเป็นรอยต่อระหว่างย่านคนจีนกับย่านคนตะวันตกเรื่องการค้าขายเรื่องระบบอะไรพวกนี้เนี่ยความเป็นตะวันตกมันก็อาจจะหนึ่งคือมันดูน่าเชื่อถือสองคือมันก็อาจจะเป็นการเปิดฐานลูกค้าที่มองเป็นเรื่องของอินเตอร์เนชั่นแนลหน่อยนึงอะไรประมาณนี้ก็รองรับลูกค้าตะวันตกได้ด้วยรองรับลูกค้าคนไทยและคนจีนที่อยู่แถวนี้ได้ด้วยอะไรเงี้ยความน่าเชื่อถือหรือว่าเครดิตเนี่ยสำคัญซึ่งมันก็จะสื่อออกมาในรูปแบบของตัวที่ทำงานสถานที่ของเขาการที่ธนาคารคนไทยแห่งแรกมีองค์ประกอบงดงามขนาดนี้เป็นเพราะออกแบบโดยนายอนิบาริกอตติและนายมาริโอดามันโยซึ่งทั้งสองเป็นคนเดียวกับที่ออกแบบพระที่นั่งอนันตสมาคมข้างในยังประดับด้วยชานเดเลียที่งดงามมากมายมีเคาน์เตอร์ไม้ที่ยังคงรูปดั้งเดิมนอกจากนี้ชั้นล่างยังจัดแสดงของที่เคยใช้ในกิจการในอดีตคล้ายๆพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมเช่นเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องคิดเลขสมุดบัญชีเก่าก็คือเด็กๆ เราก็คือจะเรียกแต่ว่าธนาคารแห่งแรกของไทยก็คือแบงก์สยามกัมมาจนเรารู้สึกภูมิใจว่าเอ๊ะมันอยู่ในตลาดน้อยมันเป็นธนาคารแห่งแรกของไทยเลยนะอยู่ในพื้นที่เราภูมิใจตรงที่ว่าโอ้โหเรายิ่งโตขึ้นโตขึ้นเฮ้ยนี่เป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยที่ร.5สร้างเรายิ่งมีความรู้สึกว่าโอ้มีอะไรที่แบบล้ำค่าอยู่ในตลาดน้อยโดยที่อีไม่รู้เพิ่งจะรู้ตอนโตหากผู้คนได้เข้ามาใช้บริการธนาคารแห่งนี้ก็จะเป็นโอกาสให้สามารถเข้ามาสัมผัสกับความงดงามของสถาปัตยกรรมประติมากรรมและสิ่งของต่างๆอันเก่าแก่ทรงคุณค่าด้วยตาของตนเอง